โอเคสวัสดีครับทัวริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show มีความภาคภูมิใจจะจัดส่งผลงานไปอีก1ลำนะครับวันนี้เป็นคิวของหนุ่มสุดหล่อนะแห่งเมืองอ่างทองนี่นะครับควบเจ้าดูคาติมัลติสตราด้า 950S คันเท่คันหล่อคันนี้ครับนี่ฮะเลือกจัดแต่งชุดแต่งเป็นชุดทัวริงแล้วก็ชุดป้องกันต่างๆที่จำเป็นนะครับนี่เลยหลักๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าของแบรนด์ SRC GV Scott Oiler และ Hunter นั่นเองนะครับผมวันนี้เจ้าหนุ่มMulti Strada 950S เลือกจัดอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับงานแรกชิ้นแรกที่เห็นชัดๆออกรถมาแล้วต้องมีทันทีนี่ครับ Clash Bar Clash Bar ตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นรหัสใหม่นะเพื่อนนะรหัสใหม่เป็นงานตรงรุ่นของ GV อิตาลีนี่ครับตัว GV อิตาลีเนี่ยเขาจะให้ตัวประกับกันสไลด์ตัวนี้ฮะเขาจะให้ประกับกันสไลด์มาด้วยซึ่งเป็นแบรนด์ของ GV แล้วก็ตีตรา GV มันเลยนี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะ Crash Bar ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดให้กับเจ้า 950S เนี่ยก็คือของ GV ยี่ห้อเดียวที่เหลืออยู่นะตอนนี้ทำไมไม่รู้ว่าทำไมยี่ห้ออื่นไม่ยอมทำนะไปลองดูนะนะครับนี่ฮะก็จะเป็นชุดบนนะคลาสปาชุดบนติดตั้งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมรายการต่อมาครับมันอยู่เล็กนิดนึงนะครับก็อยู่บริเวณนี้ครับเป็นการ์ดออยล์คูลเลอร์นี่ฮะการ์ดออยล์คูลเลอร์งานนี้เป็นงานของ SRC นะครับงานมาตรฐานเลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งไม่มีไม่ได้นี่นะครับก็คือการ์ดหม้อน้ำนะครับตัวการ์ดหม้อน้ำก็ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นนะครับของรถทุกคันทุกรุ่นสายทัวริงที่มีหม้อน้ำไล่ลงมาตัวนี้เรียกว่าติดแล้วเท่ขึ้นมาอีก3เบอร์4เบอร์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นการ์ดครอบคาลิเปอร์คู่หน้ามาเป็นคู่น้ำเพื่อนนะเป็นของ SRT เช่นกันนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยตีนเป็ดไม่มีไม่ได้ถือเป็นของจำเป็นรายการตัวนี้ก็เป็นงานของ SRC นี่ครับไล่ขึ้นมาครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าช่วยดูแลรถแล้วก็ดูแลระบบขับเคลื่อนก็คือเจ้าโซ่นะครับโดยเฉพาะรถใหม่ๆแนะนำมากๆเลยนะตัวนี้เป็น Scott Oiler นะครับตัวหยอดหล่อลื่นน้ำมันโซ่อัตโนมัตินี่ครับติดตั้งเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นรุ่น e-system นะเพื่อนนะตัว e-system ถือเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับถือเป็นรุ่นท็อปของเขาก็จะมาพร้อมกับจอคำสั่งนี่ฮะตัว e-system เขาจะมาพร้อมจอใช้งานง่ายฟังก์ชันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมโอเค3ตอบคำถามนะครับว่า Scott Oiler เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วออกไปวิ่งนะครับมีการตั้งเซ็นเซอร์มีการตั้งความค่าเซนซิทีฟนะครับว่าเราอยากจะให้มันหยดมากหยดน้อยแล้วก็รถขยับขนาดไหนถึงจะหยดนั่นเองและสุดท้ายครับถือเป็นงานเฮฟวี่ดิวตี้อีกชิ้นหนึ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นแล็กท้ายเฮฟวี่ดิวตี้ของ Panther นี่ฮะสามารถใส่ปี๊บได้ทุกยี่ห้อกล่องได้ทุกยี่ห้อวันนี้เรากล้ารับประกันความแข็งแรงนะครับ 20-30 โลบรรทุกไปเลยครับสามารถที่จะแบกปี๊บได้ถึงความจุ65ลิตรเนี่ยโครงสร้างแข็งแรงทำมาตรงรุ่นให้กับเจ้า 950S แบบนี้เลยโอเคสนนราคาอ๋อยังมีอะไรอีกหนึ่งรายการนี่แหละหนึ่งรายการที่ขาดไม่ได้ลืมไปชุดยึดโทรศัพท์เป็นของควอดล็อกตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ตัวบาร์นะครับแคมล็อกกับบาร์แฮนนะครับแล้วก็เพิ่มกันสั่นเพิ่มตัวกันสั่นให้กับเจ้าไอโฟนแล้วก็ตัวที่ล็อกหัวล็อกแบบที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จนั่นเองนี่เท่ๆเลยโอเคสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตทั้งคันคันนี้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมเลยขอบคุณหนุ่มหล่ออ่างทองแห่งเมืองวิเศษประเทศวิเศษชัยชาญนะครับผมขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ